another conversation, and I'm not looking for a long-term situation. I wanna be someone or something else entirely. ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอยู่ที่หน้างานของแอปพลิเคชันของใครคะอ๋อศิลปินชื่อว่าราวุธโตอุราวงค่ะศิลปินท่านนี้มีความน่าสนใจและน่าพิสมัยขนาดไหนถึงได้มาจัดที่เดลลี่กับพี่คะเป็นเพราะว่าเขาฮิปมากเขาฮิปยังไงฮะฮิปในที่นี้หมายถึงว่ารูปแบบการนำเสนอเหมือนคล้ายๆจะเป็นเซเลบค่ะว่าปรับรูปแบบใหม่ให้ดูน่าสนใจขึ้นตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในหมู่นักสะสมค่ะต่างประเทศค่ะแต่ทั้งหมดก็ค่ะนีโอเซเรียลิสค่ะนีโอเซเรียลนะคะแต่ทำไมไม่ให้จะบอกว่าที่เพื่อนที่คุยที่คุยไปเนี่ยค่ะเป็นเจ้าของแคลรี่อ้าวไม่ใช่นะมาที่ไหนคุณผู้ชมนี่จะบอกว่าทำไมไม่คะชื่องานเก๋มากเก๋ขนาดที่ว่าโยธกาเห็นในเฟซบุ๊กก็บอกว่าวิจัยแล้วต้องมาแล้วงานนี้ไม่มาไม่ได้เพราะว่าเป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคอยดูที่การเปิดงานจะเหมือนใครหรือเปล่าศิลปินจะห้อยมาจากเพดานหรือเปล่าเจ้าค่ะมันเดิมเหมือนเดิมบอกว่าทุกรูปในเห็นแล้วก็ถูกใจอย่างไม่ว่าจะเป็นชักผมสิ้นสนามหญ้ากินมาม่าในกะละมังอะไรอย่างเงี้ยชอบมากเลยถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสนะคะก็อย่าลืมมาที่งานในแฮปปี้ชั่นดีๆนะคะรูปหลายนามที่สีโลกาเลยนะคะมาไม่ยากค่ะเรียกว่าถ้าเกิดว่าว่างๆเนี่ยมากันเดี๋ยวจะพยายามรัดล้อติดตามชมงานให้ทั่วนะคะเพราะว่างานนะคะมีตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมจนถึง28ค่ะสิงหาคมนะคะที่เกิดว่างๆอย่างนี้ค่ะงานที่นี่นะคะเป็นผลงานที่เจ็ดสีแบบเจ็บแต่ชอบอ่ะรักแต่ไม่รู้มีอะไรก่อหูก็ฟังนี่นะคะน่าจะเป็นคำนี้มากกว่าซึ่งเหมือนกับการที่เรารับรู้อะไรแล้วเนี่ยจริงๆต้องรู้ให้ได้จริงๆอย่าฟังแต่สิ่งที่ก่อหูนั้นภาพนี้ก็คือภาพนึงที่เราชอบมากนะคะยังไงในคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะมาดูได้ที่งานนี้เลยค่ะความจไปจิกตัวศิลปินต้องใช้จิกกันเลยนะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากจะถามในความคิดการจัดงานครั้งนี้หน้าตาไม่โหดเลยอ่ะไม่เหมือนงานเลยอ่ะทำไมถึงได้พิจารณาทำหรือว่าภาพออกมาเป็นแนวนี้คะจริงแล้วเขาเรียกว่าแนวอะไรก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าใครได้เข้ามาดูงานนี้นะคะก็จะได้คิดด้วยจะได้มองด้วยไม่ได้มีถูกอยู่ที่คุณคิดและคุณมองว่าคุณคิดว่ายังไงมันเป็นเพียงแค่ไอเดียนึงแล้วก็ความคิดนึงถูกไหมคะเพียงแต่ว่าเราอยากจะมองเป็นเราออกมาให้เราเป็นข้อมูล
เวลามีอะไรก่อหูอ่ะขายฟังแล้วค่ะได้ไงนะคะเดี๋ยวตามไปดูในรายการต่อเลยค่ะ